มีอะไรจ้าน้องมีนาถึงได้เรียกพี่มากระทันหันแบบเนี้ยก็แม่น่ะสิพาใครมาบ้านก็ไม่รู้เนี่ยจะจับฉันแต่งงานอย่างเดียวเลยขนาดว่าฉันบอกว่ามีแฟนแล้วนะแม่คะร้านนี้บรรยากาศดีนะคะใช่จ้ะลูกจ๋าร้านนี้นะกาแฟของเขาเนี่ยอร่อยมากเลยจ้ะลูกใช่ค่ะมานั่งกันดีกว่าจ้ะลูกขนมหวานไหมครับขนมหวานครับขนมหวานก็ต้มมัดครับคุณนายครับสนใจขนมหวานไหมครับอร่อยมากเลยนะครับอร่อยก็เก็บไว้กินเองสิยะขนมข้างทางแบบเนี้ยฉันกินไม่เป็นหรอกลูกขาไม่เป็นไรหรอกจ้ะถือว่าทำบุญนะลูกเนาะเดี๋ยวแม่จะซื้อขนมทั้งหมดเนี่ยไปให้คนสวนที่บ้านของเราลูกงั้นทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดเนี่ย150 บาทครับเดี๋ยวผมลดให้คุณนายเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่2 ถุงสุดท้ายแล้วเหลือ100 บาทครับผม100เนาะครับขอมานะครับนายคนสวยคุณแม่จะซื้อไปทำไมคะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หน้าตาไม่เห็นจะน่ากินเลยเอาเถอะนะลูกสงสารเขาเนาะขนมที่ซื้อมาไงคะลูกขาไหนแม่บอกว่าซื้อมาให้คนสวนไงคะแล้วไหนเอามากินเองล่ะคะคุณลูกขาเอาให้ก็บ้าแล้วสิคะนี่ขนมนี้อร่อยมากๆเลยค่ะลองชิมดูสิคะไม่เอาอะค่ะอายกินไม่ลงเอางั้นก็ตามใจลูกแล้วกันเอ๊ว่าแต่ยายมีนาเนี่ยเขาไปไหนลูกแม่ไม่เห็นหน้าเห็นตาทั้งวันเลยเนี่ยนั่นไงน้องมาพอดีเลยทำอะไรกันอยู่คะแม่พี่อายลูกแม่คนนี้เนี่ยพูดถึงก็มาปั๊บเลยนะอายุยืนจริงๆเลยเราเนี่ยแม่กำลังกินขนมอยู่จ้ะลูกน่ากินจังเลยค่ะหนูขอชิมได้ไหมคะลูกจ๋าชิมดูสิจ๊ะว่าเป็นยังไงขอบคุณค่ะยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะแม่ว่าแต่ซื้อมาจากไหนคะก็ข้างทางนี่แหละไม่เห็นจะน่ากินเลยแต่มันอร่อยจริงๆนะคะพี่อายลองกินไหมตามสบายเลยจ้ะมีนาจ๊ะพรุ่งนี้น่ะแม่ได้นัดคุณแปนอ่ะมาทานข้าวที่บ้านของเรายังไงลูกก็อยู่ต้อนรับเขาด้วยนะลูกนะแม่คะแต่ว่าหนูมีแฟนแล้วนะคะฮะอะไรนะมีนาแกไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สักพักนึงแล้วอะค่ะไม่รู้แหละแกต้องพาแฟนของแกเนี่ยมาให้แม่ดูตัวด้วยไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเขาเป็นยังไงลูกเต้าหรอใครก็ไม่รู้แต่แม่คะไม่ต้องมีแต่ทำตามที่แม่สั่งแกก็แค่ทำตามคำสั่งแม่เนี่ยมันยากตรงไหนคะแม่พี่อายอ่ะหนูไม่คุยด้วยแหละไปละแล้วจะไปไหนเนี่ยดูมันสิอายดูมันทำกับแม่สิโอ้ยลูกคนเนี้ยอายว่าแต่แกเนี่ยพูดให้แต่น้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเมื่อไรอ่ะแกถึงจะมีผัวเขาฮะอายน้ำได้แล้วค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนั่นแหละคะคุณลูกนี่แม่แกนะโอ้คุณแม่ใช้ทั้งวันเลยนะคะใจมากมากเลยนะจ๊ะลูกจ๋าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแป๊ะนี่ของฝากเล็กๆน้อยๆของผมครับผมโถโถคุณแป๊ะเนี่ยไม่น่าหอบข้าวหอบของลำบากให้แม่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวผมเอาไปเก็บที่รถดีกว่าคุณแป๊ะค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะใจเย็นๆนะคะยังไหนๆก็เอามาละอย่าจะเสียน้ำใจเนาะผมล้อเล่นนะครับอันนี้มีของน้องมีนาแล้วก็ของคุณอาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแป๊ะครับว่าแต่น้องมีนาไม่อยู่หรอครับอ๋อมีนาเหรอคะไปตามยายมีนามาสิทำอะไรอยู่เนี่ยไปใช้ทั้งวันโอ้ยแล้วลูกฉันคุณแป๊ะขารอแป๊บนึงนะคะหนูมีนาเนี่ยแต่งตัวช้านะคะเดี๋ยวก็คงมาแล้วค่ะไม่เป็นไรครับผมรอได้
มีนาฮะนี่แกจะไปไหนเนี่ยเห็นไหมคุณแป๊ะเขาอุตส่าห์มานั่งรอแกตั้งนานแม่คะก็หนูบอกแม่แล้วไงคะว่าหนูมีแฟนแล้วมีนามีนามีนาคุณแป๊ะคะอย่าถือสายายมีนาเขาเลยนะคะเขาก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าอาจจะยังไม่สนิทกันมากพอว่าเดี๋ยวผมแวะมาบ่อยๆแล้วกันงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะคุณแป๊ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะครับไอ้ลูกคนเนี้ยเกือบทำฉันเสียหน้าเอ้ายายแกหายไปไหนมาเนี่ยไปไหนกันหมดแล้วคะเอ้าพวกก็ไปกันหมดแล้วนะสิคงรอแกอยู่มั้งแป๊บเดียวมีอะไรจ๊ะน้องมีนาถึงได้เรียกพี่มากระทันหันแบบเนี้ยก็แม่น่ะสิพาใครมาบ้านก็ไม่รู้เนี่ยจะจับฉันแต่งงานอย่างเดียวเลยขนาดว่าฉันบอกว่ามีแฟนแล้วนะพี่หาวันเวลาว่างให้หน่อยสิแม่อยากเจอพี่พี่ก็อยากไปนะมีนาแต่ช่วงนี้พี่ไม่ว่างเลยอ่ะพี่ต้องขายขนมหวานก่อนเอาไว้เดี๋ยวพี่หาวันและเวลาว่างไปนะและอีกอย่างเนี่ยพี่ก็อยากเจอแม่มีนาด้วยได้จ้ะพี่ก็สู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณนะแค่มีมีนาเนี่ยอยู่เคียงข้างพี่เนี่ยพี่ก็มีแรงสู้ต่อแล้วนะจ๊ะคุณแม่คะนี่จะกินได้หรือยังคะเนี่ยหิวจะแย่อยู่แล้วแป๊บนึงนะคะคุณลูกขารอน้องมาก่อนนะลูกนะอีกลานจ้ะเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะแม่ขาพี่อายขานี่พี่ก๊อตแฟนหนูค่ะครับครับนี่มันคนขายขนมข้างทางนี่ค่ะคุณแม่ใช่จ้ะลูกอายนี่ยายมีนาแกดันมาคบกับไอ้ผู้ชายชั่วๆคนต่ำๆแบบนี้นะแม่คะพี่ก๊อตเขาไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดนะคะคือพี่ก๊อตเขาเป็นคนขายขนมข้างทางกระจอกกระจอกไงล่ะนี่นี่มีนาทำไมแกถึงตาต่ำแบบนี้ล่ะถึงได้ไปเอาผู้ชายแบบนี้เป็นแฟนอ่ะผู้ชายแบบผมเนี่ยมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ใช่นะสิยะฉันนี่นะไม่มีวันยอมรับแกเป็นลูกเขยหรอกนะคนที่ฉันจะยอมรับเป็นลูกเขยคนเดียวเท่านั้นก็คือคุณแปะเพราะว่าคุณแปะเนี่ยเขามีหน้าที่การงานที่ดีเขาเป็นถึงผู้จัดการบริษัทลิขิตกรุ๊ปเลยนะคะอีกอย่างนะคะเงินเดือนก็เป็นแสนๆค่ะแต่แม่คะหนูไม่ได้ชอบเขานะคะไม่เป็นไรหรอกมีนาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณแป๊ะเนี่ยเขาจะแน่สักแค่ไหนสวัสดีครับคุณแม่คุณแป๊ะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะจ๊ะน้องมีนาสวัสดีครับคุณแป๊ะสวัสดีแป๊ะคะคุณแป๊ะเป็นไรเหรอคะเปล่าครับสวัสดีครับท่านประธานมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยฮะท่านประธานใช่ค่ะนี่ยายมีนาทำไมแกถึงไม่บอกฉันกับแม่ล่ะก็หนูพยายามจะบอกแล้วแต่แม่กับพี่ก็ไม่ฟังเป็นไงล่ะทีเนี้ยด่าเขาไปซะเยอะเชียวคุณก๊อตขาแม่เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะคือแม่ไม่รู้นะคะยายมีนาเนี่ยแม่ยกให้คุณก๊อตเลยนะคะฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วทำไมคุณก๊อตต้องไปขายขนมข้างทางแบบนั้นด้วยล่ะคะเชิญครับก๊อตพี่อ้าวซันนั่งก่อนดิแต่แกมีอะไรเนี่ยถึงได้มาหาฉันก็ธุรกิจทางบ้านมีปัญหาพี่การตลาดค่อนข้างแย่แล้วก็แม่ก็ไม่สบายด้วยแล้วแกจะให้ฉันช่วยอะไรคือผ
มเพิ่งเรียนจบมาไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่แล้วก็พี่ก็ทำมานานด้วยพอพี่ไม่อยู่ก็แย่ลงเรื่อยๆได้สิพอดีเลยแล้วพี่จะได้กลับไปคิดสูตรใหม่ด้วยแล้วเที่ยวนี้นะพี่จะลงตลาดด้วยตัวเองจะได้ดูว่าเราควรจะจัดการตลาดแบบไหนคุณแป๊ะครับแล้วบริษัทของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเข้าไปแล้วนะครับเรียบร้อยดีครับคุณก๊อตดีมากเลยครับคุณแป๊ะถ้าผมเข้าไปแล้วมีปัญหาเนี่ยคุณคงรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับคุณก๊อตคุณก๊อตขาไงน่ะแม่ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะไม่รังเกียจคนจนๆแบบผมแล้วหรอครับโอ๊ยไม่เลยค่ะเดี๋ยวฉันทานอาหารนี้ดีกว่านะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะไปนั่งเอาอะไรเพิ่มอีกไหมคะลูกค้าก็ต้องสั่งเพิ่มอะค่ะ